สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาชิมมะขามป้อมกันนะอันนี้เมื่อกี้มะขามป้อมเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูลูกสดๆแต่ตอนนี้เป็นมะขามป้อมแช่อิ่มนี่เนี่ยถุงมีขนาด2ขนาดนะ50บาทกับ35บาทเนี่ย35บาทก็โอ้โหได้หลายลูกนะเนี่ยนะก็10เกือบ10ลูกฮะ9ลูกนะก็ถือว่าโอเคเลยฮะนะส่วน50บาทเนี่ยก็วันนี้เฉาะอะไรให้เรียบร้อยเลยแค่เม็ดออกพร้อมสุดยอดฮะนะนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะนั้นเหมาะที่จะกินฮะเนี่ยกินไว้กินเล่นๆเนี่ยสบายๆนะวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยมีวิตามินซีสูงนะอันนี้มีคุณค่าทางยาสมุนไพรด้วยนะครับผมนั้นบำรุงร่างกายนะทำให้ผิวพรรณสดชื่นนะเพิ่มวิตามินซีนะนี่แหละครับเราสามารถที่หากินกันง่ายๆแถวนี้นะที่มีขายที่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูนี่แหละครับในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เราก็จะมีเป็นร้านขายดอกไม้เนี่ยนะชื่อว่าร้านสตางค์แอนด์ฟอริสต์นะเนี่ยเบอร์โทรก็มีชัดเจนนะใครอยากได้ดอกมงดอกไม้เนี่ยก็มาร้านนี้ฮะเขามีเพียบขายอยู่วางขายที่หน้าร้านอยู่ด้านหน้าร้านเนี่ยมีหลากหลายเลยเนี่ยมีทั้งมะขามป้อมลูกสดๆแล้วก็มะขามป้อมแช่อิ่มด้วยนะนอกนั้นก็ยังมีกระถางไม้ลักๆหน้าเล็กเล็กๆน่ารักเหมือนกันฮะนะสวยๆเนี่ยแวะมาแล้วท่านจะได้อะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะนี่ครับลองแวะมาดูฮะสตางค์แอนด์ฟอริสต์นะฮะในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เราเนี่ยผลไม้แช่อิ่มมะขามป้อมนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ